นอกจากมันจะเป็นเรื่องของโซลาเซลล์ที่เอามาใช้กันในบ้านแล้วเนี่ยผมก็ยังมีการทำเกี่ยวกับเป็นสมาร์ทโฮมด้วยนะครับก็มีการเอาระบบ IoT เข้ามาใช้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันก็เป็นคอนเซ็ปต์ที่เป็นสมาร์ทโฮมเขานะครับก็มีใช้ไฟฟ้าใช้ซิกบี้ใช้อะไรเข้ามาอำนวยความสะดวกในชีวิตเรานะครับก็โซลาเซลล์ซิสเต็มนะครับก็จริงๆเนี่ยคือถามว่าถ้าเราพูดว่าซีโร่อิมิชชันเนี่ยณตอนนี้เนี่ยสิ่งที่มันเป็นซีโร่อิมิชชันมันก็มีหลากหลายนะมันก็เป็นเรื่องของโซลาร์เซลล์ด้วยส่วนหนึ่งนะครับอีกการหนึ่งก็เป็นเรื่องของวินเอเนจีนะเป็นวอเตอร์เอเนจีอะไรพวกนี้นะครับที่จะเป็นซีโร่อิมิชชันได้แต่ว่ามันก็จะมีเรื่องของคอสหรือว่าเรื่องของต้นทุนนี่แหละณปัจจุบันนี้ถ้าพูดว่าซีโร่อิมิชชันแล้วคุ้มทุนไวที่สุดเนี่ยผมก็มองว่ามันน่าจะต้องเป็นเรื่องของโซลาร์เซลล์แหละนะครับซึ่งโซลาร์เซลล์เนี่ยเท่าที่ผมเอาตัวเองเข้ามาอยู่ในธุรกิจนี้เนี่ยมันก็มีหลายคนที่มีความเข้าใจก็มีนะครับคนที่ยังไม่เข้าใจก็มีที่เข้าใจผิดก็มีที่เข้ามาคุยกันเนี่ยบางคนก็เข้าใจแค่ว่าเอาแผงโซลาร์เซลล์มาติดที่บ้านแล้วใช้ไฟได้เลยอยากใช้นู่นใช้นี่ใช้นั่นครับจริงๆมันมีอะไรที่มันจะต้องมาประกอบกันเยอะกว่านั้นนะครับก็เดี๋ยวอันเนี้ยอาจจะขออนุญาตเป็นพื้นฐานเบื้องต้นสำหรับคนที่ยังไม่เคยรู้เลยนะครับถ้าใครรู้แล้วก็ฟังไว้ขำๆเพลินๆแล้วกันนะครับก็ระบบโซลาร์เซลล์อ่ะมันก็จะมีด้วยกัน3ระบบนะครับที่เราคุ้นเคยกันเนาะก็เป็นระบบออนกริดนะครับออฟกริดแล้วก็ระบบไฮบริดนะอันนี้ก็จะเป็นที่บ้านผมภาพหลังจากนี้ทั้งหมดนี้เป็นที่บ้านผมหมดเลยนะก็ระบบออนกริดเนี่ยอันนี้จะเป็นลักษณะที่มีการเชื่อมต่อกับไฟของการไฟฟ้านะครับหรือแล้วก็การขนานไฟนะก็จะเพื่อช่วยลดค่าไฟในช่วงกลางวันนะครับแต่อันเนี้ยที่ของบ้านเราเนี่ยจำเป็นจะต้องขออนุญาตกับทางการไฟฟ้าเขานะครับเพราะว่าไปเชื่อมต่อของเขาก็เป็นระเบียบอยู่อันนี้คนเข้าใจผิดมากเลยบอกว่าติดออนกริดถ้าไม่ขออนุญาตผิดกฎหมายอันนี้คือถามว่าผิดไหมผิดครับแต่ไม่ใช่ผิดกฎหมายมันคือผิดระเบียบเขาอารมณ์ประมาณว่าคุณใช้โทรศัพท์มือถือแล้วไปแอบเชื่อมต่อสัญญาณมือถือของเขาอ่ะถามว่าผิดไหมผิดแต่คุณจะโดนจับเข้าคุกไหมก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับอันนี้ก็จะอารมณ์เดียวกันคือไม่ได้ว่าจะต้องไปเชื่อมต่อของเขาแล้วไม่ขออนุญาตแล้วจะต้องเข้าคุกแต่เขาก็จะมีสิทธิ์ในเรื่องของ1คือเขาก็จะมาขอให้ปลดระบบ2นะครับก็ถอดมิเตอร์ออกไปนะครับ3ก็คือยกเลิกสัญญาไปเลยเลิกใช้ไปเลยอะไรอย่างนั้นนะครับจนกว่าเราจะแก้ไขอะไรอย่างนี้ข้อดีก็คือติดตั้งง่ายนะครับต้นทุนไม่สูงอันนี้จะเป็นระบบที่เรียกว่าคืนทุนเร็วสุดแล้วแต่ว่าก็ต้องให้มันเหมาะกับการใช้งานของเรานะครับถ้าเราเป็นคนที่ใช้งานไฟฟ้าเนี่ยช่วงกลางวันเป็นหลักเนี่ยติดระบบออนติดเนี่ยคุ้มสุดแต่ถ้าแบบผมเคยเจอมีคุณหมอท่านนึงมาอยากติดระบบออนกริดแต่ว่าคุณหมอบอกผมไปทำงานเช้า8โมง7โมงเนี่ยกลับมาบ้าน2ทุ่มอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยไม่แนะนำให้ติดออนกริดก็แนะนำให้คุณหมอไปเปลี่ยนมิเตอร์เป็น TOU ก็อ่ะสบายใจไปแฮปปี้นะครับก็เนี่ยข้อจำกัดเขาก็เฉพาะใช้ได้เฉพาะในช่วงที่มีแสงแดดนะครับถ้าไฟฟ้าดับระบบก็จะใช้งานไม่ได้ด้วยนะระบบออฟกริดนะครับระบบออฟกริดเนี่ยไม่มีการเชื่อมต่อกับการไฟฟ้าเลยนะครับอันนี้ไม่ต้องขออนุญาตอารมณ์ประมาณแบบก็ซื้อไฟฉายมาใส่ถ่านนะไม่ต้องไปขออนุญาตการไฟฟ้านะครับอันนี้ก็ติดตั้งไม่ยากแต่ว่าต้นทุนจะสูงแล้วก็คืนทุนช้านะครับแล้วก็ออฟกริดเนี่ยจะเป็นอะไรที่เราจะต้องคำนวณการใช้พลังงานให้แบบเป๊ะๆ เลยนะไฟหลอดละกี่วัตต์มีกี่หลอดเปิดหลอดละกี่ชั่วโมงตู้เย็นกินไฟกี่วัตต์ทีวีกี่วัตต์อันนี้คือต้องเป๊ะๆ เลยแล้วเราต้องมาคำนวณเพื่อหาว่าต้องใช้แบตเตอรี่เท่าไหร่อันนี้จะยุ่งยากมากนะครับในเรื่องของการคำนวณนะเพราะถ้าคำนวณไม่ตรงเนี่ยระบบมันจะอยู่ได้ไม่นานนะครับแล้วก็เรื่องของตัวแบตเตอรี่ที่มาใช้ก็มีผลกับต้นทุนด้วยนะครับอย่างที่บ้านผมเนี่ยผมก็ใช้เป็น LFP นะครับเนี่ยในรูปเนี่ยก็จะเป็นอันนี้จะเป็นโซลูชันแรกก็คือเป็น LFPขนาดความจุ5กิโลวัตต์อาวร์2ลูกนะครับก็เป็น10กิโลวัตต์อาวร์ที่บ้านผมใช้เป็นไฮบริดนะไม่ได้เป็นออฟกริดนะครับระบบไฮบริดเนี่ยก็จะมีทั้งแบบที่เชื่อมต่อการไฟฟ้ากับไม่เชื่อมต่อแต่ที่บ้านผมเนี่ยใช้เป็นแบบไม่เชื่อมต่อเพราะว่าเราไม่อยากให้มีไฟย้อนกลับเข้าไปในระบบนะครับก็ติดตั้งอาจจะซับซ้อนขึ้นนิดนึงต้นทุนจะใกล้เคียงกับการติดระบบออฟกริดนะครับคืนทุนช้าแต่เราไม่ต้องคำนวณการใช้พลังงานให้แม่นยำมากก็เอาประมาณได้เพราะว่าเรายังมีไฟของการไฟฟ้าอยู่นะครับก็สามารถที่จะสลับมาใช้ไฟของการไฟฟ้าเมื่อไหร่ก็ได้นะครับของผมก็ไปใช้ในช่วงของออ
ออฟพีก็คือหลัง4ทุ่มไปแล้วนะครับก็4ทุ่มครึ่งผมก็สลับไปใช้ไฟกับไฟฟ้ามันก็จะใช้ได้ทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนเลยนะครับอันนี้จะเป็นระบบไฮบริดที่ผมใช้งานอยู่นะอันเนี้ยผมมีหลายเวอร์ชันเวอร์ชันแรกเนี่ยผมจะใช้แผงตัวนี้นะฮะ440วัตต์9แผงก็จะอยู่ประมาณ 3,900 กว่าวัตต์นะครับนี่ 3,900 กว่าวัตต์นะครับผมก็จะมาใช้กับแล้วก็เวอร์ชันที่2ผมก็เพิ่มแผงอันนี้จะเป็นแผงเดิมที่ผมมีอยู่เป็นแผง330วัตต์นะครับ6แผงก็ประมาณ 1,980 วัตต์จริงๆในรูปมี7แต่ว่าผมใช้แค่6เพราะว่าผมคำนวณแล้วเดี๋ยวมันจะไปเกินนะครับเดี๋ยวเกินอะไรเดี๋ยวเล่าให้ฟังตัว9แผงที่ผมใช้ในแผงตอนแรกเนี่ยผมมาใช้ร่วมกับไฮบริดอินเวอร์เตอร์ขนาด5กิโลวัตต์นะครับตัวนี้นะก็ใช้เข้ามาใช้กับที่บ้านในเวอร์ชั่นแรกเนี่ยที่เป็นแผงเท่านี้นะ9แผงแล้วก็แบตเตอรี่5กิโลวัตต์อาร์2ลูกเนี่ยผมใช้ไฟได้จนถึงประมาณ2ทุ่มครึ่งนะครับแล้วหลังจากนั้นผมก็เอาแผง6แผงเมื่อกี้ที่บอกนะครับเอามาต่อเข้าไปผ่านชาร์จเจอร์ MPPT นะครับเป็นระบบ48โวลต์นะครับอีกชุดหนึ่งแล้วก็เอาไปชาร์จแบตเตอรี่ในช่วงกลางวันด้วยเพิ่มเติมนะครับแล้วผมก็เพิ่มแบตเตอรี่อีกลูกหนึ่งนะครับก็คือเป็น6กิโลวัตต์อาวเพิ่มมาอีกลูกหนึ่งก็รวมเป็นทั้งเซตเนี่ยก็จะอยู่ที่16กิโลวัตต์อาวนะครับแล้วก็อันนี้เป็นระบบโปรเทคชันอันนี้จำเป็นเลยนะต้องมีนะครับใครที่จะติดโซลาร์เซลล์นะไม่ว่าคุณจะ DIY เองหรือว่าคุณจะไปจ้างเขาเนี่ยอันนี้ขอให้เช็คให้ดีว่ามันมีระบบโปรเทคชันนะครับมันจะต้องมีทั้งเบรกเกอร์นะครับแล้วต้องมีทั้งระบบเซิร์ชโปรเทคชันทั้งฝั่ง DC แล้วก็ AC นะครับแล้วก็แบตเตอรี่ลิเธียมนะครับก็อย่างที่บอกนะผมใช้เป็นลิเธียมฟอสเฟตนะก็ที่ LFP นี่แหละนะครับทั้ง16กิโลวัตต์อาวเลยแต่ว่าคนละยี่ห้อหมดเลยนะครับก็ทดลองดูนะครับแต่จริงๆแล้วตัวเนี้ยต้องบอกนะว่าอันเนี้ยตัวแบตเตอรี่ลิเธียมถ้าเป็นแบบสำเร็จเนี่ยมันจะมีข้อจำกัดนิดนึงคือเขามักจะทำมาให้รองรับกับอินเวอร์เตอร์ในรุ่นแต่ละรุ่นที่เขาทำมาถ้าใครดูไลฟ์ YouTube อยู่จะเห็นว่าไอ้ตัวลูกขาวเนี่ยนะครับมันเป็นอินเวอร์เตอร์เป็นแบตเตอรี่ที่เขาทำมาไว้รองรับการใช้งานของอินเวอร์เตอร์ยี่ห้อโกลวัตนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าใครจะใช้แบตเตอรี่ลูกเนี้ยยี่ห้อเนี้ยคุณต้องใช้แบตเตอรี่โกลวัตนะถึงจะได้รับประกันเต็มประสิทธิภาพไม่งั้นมีผลต่อประกันอะไรประมาณนี้นะครับเบเกอร์ใช้เบเกอร์100แอมอะไรประมาณนี้นะแล้วอันนี้เป็นเรียกว่าจริงๆระบบนี้มันใช้ได้แล้วล่ะแล้วก็อันนี้ผมเป็นความอยากของผมเองเพราะว่าตอนต้นเนี่ยผมเกริ่นไว้ในเรื่องของสมาร์ทโฮมใช่ไหมการใช้สมาร์ทโฮมมันก็ต้องแบบเฮ้ยเวลาสลับไฟมันก็ต้องแบบคือเดิมผมใช้เป็น ATS ก็คือ Automatic Transfer Switch ตัวนี้ก็คือเราตั้งไว้ว่าถ้าโวลต์ของแบตเตอรี่มันต่ำกว่าสมมุติว่าตั้งไว้ต่ำกว่า50โวลต์นะให้มันสลับไปใช้ไฟการไฟฟ้านะครับมันก็แมนนวลแต่ว่ามันก็เป็นออโต้แต่ออโต้แบบด้วยเมคานิกใช่ไหมครับอันนี้ผมก็ไปเอาตัวตอนแรกอ่ะผมใช้เป็นตัวสวิตช์นะครับWi-Fi สวิตช์ก็คือโซนอฟนี่แหละที่นิยมใช้กันนี่แหละนะครับมาต่อแล้วก็ตั้งเวลาไว้ก็คือ4ทุ่มครึ่งนะครับผมก็จะให้มันตัดแล้วมันก็สลับไปโดยที่ผมเอาWi-Fi สมาร์ทมิเตอร์เข้ามาต่อไว้ก่อนที่จะไฟจะเข้าบ้านด้วยเราก็จะมีค่าของ energy ในแต่ละวันเนี่ยเก็บเป็นสถิติไว้ของเราด้วยนะครับตรงนี้แต่ทีเนี้ยพอชุดเนี้ยพอมันใช้ไปเนี่ยปัญหาที่ผมเจอคือว่า ATS ชุดเนี้ยมันสลับไฟช้านะครับพอมันตัดไฟเนี่ยมันจะมีช่วงนึงที่ไฟบ้านมันดับไปสักประมาณ1วิผมไม่ชอบตอนหลังผมก็ไปเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็น ATS ตัวที่มันสลับไฟเร็วขึ้นนะครับปัจจุบันนี้คือสลับไฟเนี่ยสลับไปสลับกลับไม่รู้เลยว่ามีการสลับไฟนะครับแล้วก็ตัวโซนอฟเนี่ยผมเปลี่ยนแล้วเพราะว่าโซนอฟตัวนี้มันรองรับกระแสได้แค่ประมาณสัก10แอมป์เท่านั้นเองมันก็จะมีปัญหานะครับผมก็เปลี่ยนไปใช้เป็นตัวเป็น Wi-Fi breaker ตัวนึงนะครับตอนนี้ก็นิ่งเลยเพราะมันรองรับได้32แอมป์แล้วนะครับอันนี้ถ้าใครดูไลฟ์ YouTube อยู่นะครับอันนี้น่าจะเห็นนะอันเนี้ยเดี๋ยวผมให้ดูว่าโซลูชันแรกเนี่ยที่ผมบอกว่าไฟมันดับให้เราเห็นเนี่ยก็คือมันกระพริบให้เราเห็นเนี่ยมันจะเป็นอย่างงี้นะอันนี้คือออโต้มันตัด4ทุ่มครึ่งปุ๊บมีเสียงแมวด้วยเนี่ยมันจะดับประมาณ 1-2 วินะครับซึ่งมันทำให้ตัวระบบ IoT ในบ้านผมบางตัวเนี่ยมันก็ดับไปด้วยก็ต้องไปเปิดใหม่ตอนนี้ปัจจุบันผมเปลี่ยนแล้วผมไม่ได้ใช้โ
ตัว ATS ตัวนี้แล้วเป็นตัวใหม่แล้วนะครับนิ่งเลยน่าเป็นตัวนี้แล้วนี่ในรูปนี้ถ้าเห็นนะในรูปนี้นะครับตัวนี้ไวมากนะครับไฟไม่มีแม้แต่ไฟก็ไม่กระพริบแล้วก็จะเห็นว่าตัวตรงนี้ผมเปลี่ยนเป็นเบรกเกอร์เป็น Wi-Fi แล้วนะครับตัวนี้ก็รองรับได้32แอมป์สบายเลยนะครับตัวนี้ต่อ Wi-Fi ด้วยใช่ไหมพี่เนี่ย Wi-Fi ด้วยครับ Wi-Fi เนี่ยเห็นไหมเห็นไหมมันสลับไฟนี่ไม่กระพริบเลยเห็นไหมครับดูอีกทีดูอีกทีสี่ทุ่มครึ่งแป๊กเห็นไหมครับโอ้ตอนนี้มันระดับมิลลิเซกเลยนะมันน่าจะใช่ใช่ระดับมิลลิเซกไม่เกิน2 3อ่ะมันยังไม่ทันดับอ่ะพูดง่ายใช่ครับแล้วก็ตัวเนี้ยเป็น power meter เป็น smart meter นะครับมันก็จะมีเก็บข้อมูลการใช้งานไฟในแต่ละวันไว้ด้วยนะครับผลลัพธ์จากการใช้งานตัวโซลาร์เซลล์ระบบไฮบริดของผมบวกกับมิเตอร์ TOU นะครับนี่เป็นรายงานค่าไฟในช่วงเดือนกุมภาถึงเมษาเนี่ยจะเป็นระบบไฮบริดธรรมดาที่เป็นอะไรนะเป็นแบตเตอรี่10กิโลวัตต์อาวนะครับในช่วงกุมภาถึงเมษาเนี่ยมันก็จะลดค่าไฟไปเหลือประมาณเนี้ยนะครับฝั่งซ้ายมือจะเป็นยูนิตที่ใช้ฝั่งขวามือเป็นค่าไฟทีนี้พอในเดือนพฤษภาเนี่ยมันมีแบตเตอรี่ลูกนึงที่มันมีปัญหาตัว BMS เนี่ยมันตัดเร็วนะครับผมก็เลยเคลมไปช่วงเดือนพฤษภาเนี่ยก็เลยแบตเตอรี่มันก็เหลือลูกเดียวก็ใช้งานได้สั้นลงนะครับค่าไฟก็ดีดขึ้นมานิดนึงแล้วพอเดือนมิถุนาเนี่ยมันกลับมา2ลูกนะครับแล้วผมก็เพิ่มแบตอีกลูกนึงในช่วงปลายเดือนมิถุนาเนี่ยนะครับค่าไฟมันก็เริ่มลดลงเห็นไหมครับในเดือนกรกฎาเนี่ยเหลือ600กว่าบาทเองโอ้แล้วปกติถ้าเกิดไม่ติดอะไรเลยพี่อยู่ประมาณเท่าไหร่ค่าไฟบ้านพี่ถ้าไม่ติดเลยนะครับอันนี้ไม่ติดอะไรเลยอ่ะคือแบบคือแบบเลยก่อนหน้านะจริงๆต้องบอกอย่างนี้ต้องบอกว่าบ้านผมไม่มีช่วงที่ไม่ติดเลยมันมีช่วงก่อนจะติดเนี่ยก่อนจะติดเนี่ยก็เป็นออนกริดติดมานิดหน่อยแต่ว่าจริงๆอ่ะค่าไฟมันจะมีช่วงที่ผมไม่ใช้ระบบออนกริดมีอยู่เดือนนึงค่าไฟจะอยู่ประมาณสัก 2,400 ประมาณนั้นนะครับแต่อันนั้นน่ะคือก่อนที่ลูกจะคลอดนะก่อนที่ลูกจะคลอดพอลูกคลอดเนี่ยผมก็ต้องเปิดแอร์ตั้งแต่ทุ่มนึงเพราะว่าเขานอนน่ะช่วงเย็นเนี่ยเขานอนทุ่มนึงเพราะปกติอ่ะช่วงก่อนผมจะเปิดแอร์ก็คือนอนประมาณสัก 3:30 ถึงเปิดแต่เนี้ยพอมีลูกก็ต้องเปิดแอร์ตั้งแต่ทุ่มนึงอันเนี้ยก็คือเป็นการเปิดแอร์ตั้งแต่ทุ่มนึงด้วยนะทุ่มหนึ่งเช้าเลยอะไรประมาณนี้ครับโอเคแต่ลดไปได้เยอะเลยพี่เหลือหลักร้อยได้เยอะเลยแต่ทีเนี้ยผมแนะนำแบบนี้นะถ้าใครอยากจะใช้โซลูชันที่มีแบตเตอรี่เนี่ยแต่ว่าถ้าบ้านเราอ่ะเป็นบ้านที่ไฟการไฟฟ้าเข้าถึงสม่ำเสมอไม่มีปัญหาไฟตกบ่อยไฟดับบ่อยผมก็ไม่ได้อยากแนะนำให้ใช้แบบมีแบตเตอรี่อยากแนะนำให้ใช้เป็นแค่ออนกริดก็พอเพราะว่ามันคุ้มค่ากว่ายกเว้นบ้านที่จำเป็นจริงๆเช่นสมมุติว่ามีอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ถ้าไฟดับปุ๊บมันจะทำให้เครื่องมือเสียหายอะไรอย่างเงี้ยหรือจะต้องการว่าถ้าไฟดับขอให้อย่างน้อยมีสำรองไฟสักชั่วโมง2ชั่วโมงโอเคอย่างนั้นนะไปเล่นไฮบริดอ่ะคุ้มแต่ถ้าเป็นบ้านคนธรรมดาไม่ได้มีอุปกรณ์อะไรเสียหายนะครับออนกริดก็พอนะครับประมาณนั้นถ้าสนใจจริงๆก็เดี๋ยวค่อยคุยรายละเอียดได้เพราะว่าแต่ละบ้านแต่ละพฤติกรรมการใช้งานมันก็แตกต่างกันไปนะครับ